คุณชาติสวัสดีครับทำไมครั้งหน้ายังมันยังอยู่เลยเพิ่งลงเครื่องบินมาคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเป็นเทปของ Lotus Club Thailand ซึ่งจะมี Lotus มาวิ่งด้วยกันหลายคันเลยนี่ชุดเดิมนะคุณผู้ชมดูเหมือนปีที่แล้วนะครับก็คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราลองดูจากคันแรกก่อนนะฮะ Lotus เดี๋ยวนี้เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเยอะทีเดียวนะฮะดูไฟนี่ครับกิ๊บเก๋ยูเรกานะฮะอันนี้เป็น Elise นะครับทะเบียนสวยด้วยคันหนึ่งของประธาน Lotus Thailand ครับคุณช่าอันนี้ทำพาร์ทใช่ทำพาร์ทมาทั้งคันใส่ล้อเป็นของ Rota Wheel นะฮะแล้วก็พาร์ทเพอร์เตี้ยมากฮะคือขึ้นไหนก็ไม่ได้แต่ว่ารถสวยมากนะครับดูเซ็กซี่มากนะฮะซึ่งที่นี่นะฮะวันนี้คาดว่าจะมีกลุ่มพวก Honda Club ด้วยนะครับเพราะเห็น Civic มาหลายคันมากอันนี้ไม่ใช่ฮะนี่เป็น Altis นะฮะอันนี้โหดนะฮะอันนี้เป็นสปอนเซอร์ชิพของเขาคือ Mac Chip ก็คือเป็นการอัปเกรดกล่องนะฮะมาคุณผู้ชมครับนี่คันแรกดูดีมากเดี๋ยวไปหาของเพื่อนของเราอีกหนึ่งคนคุณชาพาเดินหน่อยและนี่เลยสวยงามนะครับ Elise SC นั่นเองฮะอันนี้มีซุปเปอร์ชาร์จด้วยกับเตอร์แชมป์นั่นเองครับมาคุณชาไปเดินหาอะไรกินกันดีกว่านอกจากนั้นนะครับประเทศเรานี่รถสวยเยอะนะนั่นก็คือที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านะครับคุณชาอาจจะเห็นว่าเป็นขยะแต่หลายคนที่มองเห็นเขาจะทราบว่าเป็น VM รุ่นปี2002ไม่ใช่ปี2002นะครับชื่อรุ่น2002นี่คือกี่ปีแล้วมีอายุประมาณ30กว่าถึง40ปีครับรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากตอนนี้ราคาพุ่งมากสมัยก่อนซื้อขายกันว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นรุ่นนี้เหรอใช่แต่ก่อนซื้อขายกัน 70,000 เดี๋ยวนี้กลับมาเดี๋ยวนี้ 700,000 แล้วถึงล้านกว่านะครับกลับมานิยมใหม่เพราะว่าคนสมัยนี้ชอบอะไรที่คลาสสิกฮะไม่งั้นจะไม่แนวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเปิดแอร์ได้ไหมคะมีแอร์ครับมีแอร์ถึงเวลาแล้วนะฮะกับรถ Lotus นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมครับมาเยอะมากๆเลยนี่คันเหลืองสวยนะสีสวยนะดูเลมอนนะครับมีสีฟ้าด้วยคันนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าทำเต็ม300แรงม้าเดี๋ยวดูซิว่าอีโวคุณพระเชษฐ์จารุมนของเรานะฮะน่าจะสามนะโดนอย่าไม่รู้ฮะแต่ผมว่าต้นน่าจะโดนรถเทอร์โบแต่ปลายพวกนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงก็ต้องลองดูอีกทีและนั่นคือตัวใหม่นะฮะไฟเป็น minor change แล้วปี2012ถึง2013ถูกต้องครับไนท์ไดรฟ์ครับคันแดงครับสวยเซ็กซี่มากต้องเดินแบบเรียบร้อยนะฮะสีสวยมากคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสมาชิก Lotus Club Thailand นะฮะเดี๋ยววันนี้ได้พบกันแน่นอนนะครับว่าจะวิ่งอย่างไรดูซิว่าวันนี้มีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่บอกนะฮะคริสตัลพาร์คนะครับตรงนั้นก็ที่สมาชิก Lotus Club Thailand มาจอยกันนะชมครับอยู่สิครับถ่ายภาพสวยงามนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีภาพอะไรบ้างดูสิฮะว่าแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเริ่มจากคันแรกก่อนนะฮะเจ้า Lotus FC ท่านผู้ชมเคยเห็นนะครับก็หน้าตาดีนะคุณช่าเนาะใช่สีขาวเรียงเนียนสวยนะฮะเซ็กซี่ล้อดำด้านนะฮะและคันนี้ก็
มาก็ถือว่าเป็นรุ่น limited edition นะครับหายาก1คันแรงด้วยเบาด้วยนะฮะคันนี้ดีกว่าคุณชาดูเบาะไม่ดูเบาะดิเบาะรุ่นใหม่สวยมากดูสิฮะเบาะเป็นแบบไฟเบอร์เขียวแล้วก็ผสมกับหนังคันทารานะฮะดูสวยมากจากมิตินะฮะนี่คือกลุ่ม Lotus Club Thailand คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.lotusclubthailand.com นะครับก็จะได้เห็นรถพวกนี้นะฮะรวมถึงเว็บไซต์มีรับสั่งท่อพวกลาลินี่จูนกล่องนะฮะตอนนี้สามารถจูนได้แล้วของ Maxship ครับดูสวยงามและอลังการนะครับครับดูก่อนเลยดูก้นเต็มๆนะฮะก้นเซ็กซี่มากกับโลตัสครับซึ่งไฟเป็นโดนัทนะฮะคุณชาชอบคันไหนที่สุดฮะคันขาวสวยนะรุ่น SC ครับ Limited Edition สมัยก่อน 4-5 ล้านครับราคาตกไปเรื่อยๆเพราะว่าเมืองไทยด้วยภาษีด้วยอะไรเยอะแยะคุณผู้ชมครับนี่คือกลุ่มโลตัสปรับไทยแลนด์นะฮะดูเห็นมั้ยครับก็อายุไม่เยอะกันนะฮะก็รวมตัวกันได้เยอะดีนะครับสำหรับกลุ่มคนไทยผมชมจะเห็นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นยูทัสโลตัสอังกฤษนะฮะโลตัสอเมริกานะครับหรือว่าที่ดูไบซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากแต่คนไทยก็พยายามรวบรวมนะครับกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทำงานนะฮะที่มารวมตัวกันได้ก็ถือว่าเก่งทีเดียวครับแม่คุณผู้ชมครับเป็นถ่ายวิดีโอไปซะงั้นอ้าวใจร้ายอ่ะเดี๋ยวพร้อมออกเดินทางครับคุณชาเย้เอาละครับนี่คือ Evolution 600แรงม้านะฮะวันนี้เห็นบอกวันเดียวคุณผู้ชมวันนี้เห็นบอกว่าจะเอารถมาขับซัดกับ Lotus เหรอครับวันนี้ขับเบาๆนะแน่ใจเหรอฮะดูเห็นบอกจะมาแดก Lotusนะครับคุณผู้ชมนี่คือคุณไม่เอาโลตัสมาไม่เอามาฮะผมเอายักษ์ใหญ่มานะครับคันนี้โมดิฟายจาก SY Unique นะครับแรงนรกมาเดี๋ยวมาขับกันไปคุณผู้ชมครับพร้อมเดินทางกันฮะพร้อมเดินทางกันคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับพร้อมออกเดินทางกับกลุ่ม Lotus Thailand นะครับเดี๋ยวลองขับขี่ดูในวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะอาจจะแบบไม่ได้เร็วนักแต่ว่าเน้นความสวยงามแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าบันเทิงกันละกันนะบนทางด่วนแล้วนะฮะเมื่อกี้ซัดกันแบบสนุกสนานนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถ Evo 8ของคุณพเชษฐ์ไปดูกันว่าเราไปกันเลยดีกว่านะครับโอเควันจะซิ่งขนาดไหนโอ้ my god ดูเท่
ไม่มีฮะเห็นไหมบอกแล้วว่างๆเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราสัญญาผู้ชมไว้แล้วว่าจะพาไปสนามโบนันซ่ากับกลุ่มที่เรียกว่าอูเฟอร์ลัมโปซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำซูเปอร์คาร์ท่อลาลินี่พาร์ท DMC พาร์ทลัมโบที่แพงที่สุดในโลกนี่แพงมากนะแพงมากนะผมจะพาพี่บีไปขับขี่พร้อมกันกับซูเปอร์คาร์40คันครับพี่40คันพี่ต้องออฟเฟอร์ไปด้วยนะได้ครับไม่มีปัญหาแล้วบีมาอะไรไปผมเอาอีวาร่าไปอีวาร่าไปแล้วก็เดี๋ยวตากล้องของเราเนี่ยจะให้เอาฟอร์จูเนอร์แบบติดไฟฉุกเฉินเพื่อขับอำนวยความสะดวกในการเดินทางครับโอ้งั้นไปก็มันเทปนี้มันแน่ๆสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่บีจะเป็นช่วงให้ผู้ชมเนี่ยดูเต็มๆรายการเลยแล้วกันได้ครับดีไหมครับดีครับเต็มที่แน่นอนนะฮะฝากอะไรเกี่ยวกับหนังสือทั้ง7หัวของเรสไหมฮะก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันสภาวะทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานทั้งเงินอะไรมันกระเป๋าไปหมดแล้วก็เติมกันหมดคนมีเงินก็ไม่ใช้คนมีเงินก็แห่ไปถอนจากแบงก์มาเก็บไว้ในบ้านเพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือเราไปมีความสุขครูไลฟ์คือหนังสือที่แบงก์นี่ผมต้องบอกว่าแบงก์ทุกสาขานะฮะแล้วก็แบงก์ทุกธนาคารนะครับไม่ได้เจาะจงแบงก์ใช่ตอนนี้เปิดหน้ามาหนังสือเล่มนี้คือเปิดมาแล้วคุณต้องพูดว่าแม่งเจ๋งครูไลฟ์นะใช่คือทุกหน้าต้องเจ๋งแบบทีมบก.ใหม่อะไรใหม่หมดก็คือทุกคนทุกก็คือยกทีมใหม่หมดแล้วก็สำคัญอย่างที่บอกนะครับที่พี่เคยคุยกับบีมเรื่องก้อนหินครับล็อกเพชรล็อกเพชรล็อกคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบในเรื่องมีคอนเทนต์แบบนี้เกือบทั้งนั้นก็คือสนุกคือเปิดมาเปิดมานอกจากได้เห็นรถดีรถสวยแก๊สเจ็ดดีๆแถมให้ความรู้ผู้ชมด้วยกับครูไรท์ขายเล่มเท่าไหร่นะฮะตอนนี้กำลังเซ็ตราคาอยู่คิดว่าน่าจะอยู่ไม่เกิน120ก็ไม่แพงมา400 120นะ120ไม่เกินไม่เกิน120อาจจะอยู่ประมาณ100 120หน้าสีดีๆหน้าสีหน้าอาร์ตทั้งหมด150หน้าเต็มๆคือเล่มนี้คือทำสวยๆเต็มๆอ่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวดูแล้วกันนะฮะและแน่นอนนะครับในวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนติดตามข่าวสารเรสของเราที่ทำร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่4กับเดือนที่3นะฮะแน่นอนครับที่ restokitv.com เล่นเกมกันทุกสัปดาห์แจกเสื้อ resto เดี๋ยวต้องทำตัวใหม่เสื้อที่สวยที่สุดในโลกเดี๋ยวครั้งนี้สัญญาว่าจะเอาหน้า3คนหรอกนะฮะขอรูปสวยๆมาแล้วกันเสื้อที่สวยที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมครับแรงอ่ะนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ